มสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำการรีวิวอีเวนต์เหมือนเดิมซึ่งรอบนี้มันได้เปลี่ยนแปลงเป็นการ์ดซึ่งมันไม่ได้เป็นจี้เหมือนที่ผมคิดไว้แต่มันเปลี่ยนเป็นการ์ดนั่นเองโอเครอบนี้มันก็จะเป็นการ์ดของซากุระดีมิเตอร์นะเป็นตัวละครสายวิกตอรี่สุดเก่งที่มีสกินทาซีด2ครั้งผมว่ามันไม่ใหม่แล้วเพราะเรามีไอ้นี่แล้วมูฮุนนะมูฮุนตอนที่มาใหม่ๆมันยังไม่บอกแบบขนาดนี้เลยนะ คือแต่ตัวนี้ก็น่าจะเป็นเค้าเรียกอะไรนะไอ้สกิลทาสีน่าจะเป็นสกิลที่แบบน่าจะเป็นสกิลขายหลักอะของตัวละครนี้เพราะมันถึงกระบอกเลยไงโอเคผมว่าเรามาดูสกิลแรกของตัวซากุระดีมิเตอร์กันดีกว่าว่ามันทำอะไรได้บ้างสกิลแรกก็คือเพิ่มเต่าดับเบิ้ล 29% เมื่อทอยเต่าดับเบิ้ลโอกาส 43% ยกเว้นค่าผ่านทางเมื่อตกพื้นที่อีกฝ่ายตรงข้ามหรือเมื่อตกพื้นที่ของตัวเองหรือพื้นที่ว่างอัปเกรดพื้นที่นั้นเป็นแลนด์มาร์คก็เหมือนเดินแล้วก็ได้แลนด์มาร์คนั่นเองนะแล้วก็ยกเว้นค่าผ่านทางด้วยแล้วส่วนสกิลที่2ก็คือเมื่อตกแลนด์มาร์คของฝ่ายตรงข้ามโอกาส 80% ยกเว้นค่าผ่านทางและทาสี2เทิร์นแล้วก็2ครั้งนะก็เหมือนถ้าเราทาสีเราก็มันจะเป็นแบบสีฝ่ายตรงสีเราอะ2เทิร์นเท่านั้นเองเมื่อตกเกาะร้างโอกาส 50% ทอยเต่าและหลบหนีทันทีโอกาผมว่าเฉยๆนะแต่ก็มาสกิลที่แบบที่เหมือนจะมีลูกเล่นเพิ่มแต่เหมือนเข้าสกิลที่มันแบบดูนอกๆอะนอกๆที่ไม่ค่อยมีคนใช้เอามารวมกันไว้ในเป็นตัวละครหลักนั่นเองอย่างสกิลตกก่อรางเงี้ยเออมันก็แปลกๆดีเนาะแม่งเอามาใส่แถมเปอร์เซ็นต์แค่ 50% เองผมว่าแม่งน้อยมากเลยนะเออผมว่ามันก็มีประมาณเนี้ยคือมันไม่น่าเท่าไหร่นะโอเคส่วนมันก็มีการฟรีการ์ดเหมือนเดิมนะก็คือการรวมการ์ดนั่นเองเราสามารถเอา A บวกอ่ะกับ A บวกรวมแล้วก็ A กับ A รวมได้เหมือนกัน A กับ A รวมก็จะได้ A บวกนั่นเองก็มี3อยู่การ์ดนี้ส่วน A บวกกับ A บวกก็จะมีการ์ดพวกนี้นะผมว่าดีสุดก็มีแค่เนี่ยไอตัวอะไรวะรีมัสอยู่ตัวเดียวอ่ะในการรวมที่จะได้ดีที่สุดนะตัวละครที่คาดหวังที่ว่าดีที่สุดในนั้นโอเคผมว่าเรามาดูที่ซองจดหมายดีกว่าเวลาเราเข้าเกมมันก็จะแจกกิจกรรมเราอินตอนปีใหม่2020นะก็เป็นจี้นั่นเองทำอะไรได้จี้ซากุระเนี่ยอ๋อเหมือนเรายิ่งล็อกอินอ่ะเราก็จะเขาเรียกอะไรนะต้องประมาณล็อกอินให้ครบอะเพื่อเราจะเอาจี้อันเนี้ยมาสุ่มเราก็ต้องเลือกว่าจะสุ่มของแพ็กการ์ดตัวละครหรือว่าจะสุ่มจี้นั่นเองจี้เหรอจี้ที่ดีที่สุดผมคิดว่าน่าจะเป็นหมวกสงการที่เหลือก็เฉยๆหมดเลยนะส่วนการ์ดตัวละครก็2020ก็มีไม่มีเลยดีกว่าผมว่าผมจะเก็บครบ5ครั้งแล้วผมก็จะใช้สุ่มตัวสุ่มจี้อะไรเพื่อผมจะได้หมวกสงการมานั่นเองแต่ถ้าคนที่ขาดสามารถเอาไปแลกเพื่อทำจี้เป็นเอสบวกได้แล้วก็หรือจะแลกทำลูกอมดาวก็ได้นะลูกอมดาวก็คุ้มดีนะเก็บไว้เพราะมันจะต้องมีไม่กี่เดือนอะคือมันต้องมาอยู่แล้วปีละครั้งอะไอตัวละครที่มันเวอร์แล้วเราต้องเก็บลูกอมดาวไปสักแสนอัพอะคือมันน่าจะสามารถซื้อได้อยู่แล้วก็น่าเก็บไว้นะสำหรับลูกอมดาวส่วนกิจกรรมการเล่นคือทัวริสก็จะได้ซองการ์ดมาไลฟ์กับทริปเปิลก็จะได้แพ็กการ์ดอย่างนี้ปะ เล่นในรางวัลครั้งที่1ก็จะได้ลูกบาศก์เพชรมาครั้งที่2ก็จะได้ผงครั้งที่3ก็จะได้แพ็กการ์ดเหมือนกันโอเคกิจกรรมตัวละครในการที่เราจะหาซากุระดีมิเตอร์ก็คือเราต้องมีดีมิเตอร์ก่อน1ตัวซึ่งผมมีอะไรอยู่แล้วเพราะมันมีอีเวนท์ที่มันแจกการ์ดอยู่คือแบบทุกคนแทบจะสมในดีมิเตอร์กันทุกคนไงทุกคนก็น่าจะมีกันอยู่แล้วสิ่งที่เราต้องหาในอีเวนต์นี้ก็คือต้องหา A บวกดอกอะไรวะช่อดอกซากุระแล้วก็ตั้งหูซากุระ A บวกแล้วก็ที่ติดผมซากุระ A บวกก็แค่นี้นะไม่มีอะไรมากมายผมว่าเราไปอ่านที่ประกาศกันดีกว่าว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าอ๋อเมื่อเราอัพบัฟเต็มเราก็จะได้บัฟเพิ่มการคุมเต่าแม่นยำ 53% เมื่อมีคำเตือนก็หมวกสงการนั่นเองแหละใช่หมวกสงการเกิดคำเตือนวิกตอรี่ของฝ่ายตรงข้ามโอกาส 80% กล้าขังฝ่ายตรงข้ามได้ยกเลิกเต่า2ครั้งรางวัลปีอีเวนต์ก็คือได้200เพนเหมือนเดิมนะผมว่าเราไปดูที่ร้านค้าดีกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะสำหรับอีเวนต์นี้ก็เป็นอีเวนต์การธรรมดาปกติแล้วมันมีแพ็กการ์ดมีเขาเรียกอะไรนะแพ็กเกจไอเทมจำกัดอ่ะผมว่ามันไม่น่าซื้อเท่าไหร่อ่ะใช้300เพชรในการซื้อเพื่อจะสุ่มกล่องอัญมณีกายพึกกับกล่องอัญมณีระดับสูง1อย่างละ1ชิ้นนะส่วนแพ็กลูกอมดาวก็คือใช้4,000ลูกอมดาวในการซื้อแพ็กการ์ดนั่นเองโอเคอีเวนต์กับอันนี้ก็ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนไปก็คือเหมือนเดิมหมดสุ่มก็ใช้200เพชรในการสุ่มแล้วก็จะ
ได้แพ็คของอีเวนต์มา1อันเหมือนก็สุ่ม6ใบนั่นเองเหมือนได้สุ่มซื้อ5ได้6อย่างงี้ประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวผมว่าผมมาเปิดแพ็คการ์ดที่ผมได้จากการเล่นทิปแล้วก็เล่นทัวริสแล้วก็เล่นอะไรวะทัวริสทริปเปิลคูณ3คูณ5คูณ2อ่ะแล้วก็รางวัลล็อกอินเพราะผมว่าแม่งเอมันได้ง่ายอยู่แล้ววะโอ้ผมได้ที่ติดผมมานะคือผมก็ไม่อยากหาเท่าไหร่หรอกง่ายๆเลยไม่อยากหาเท่าไหร่โอเคอันนี้ผมก็ได้มาอีกอันนึงนะจี้ดอกซากุระไอเนี่ยคือก็อีก3อันผมก็จะได้เปิดกล่องเลยโอ้ได้สีแดงมาคือต่อให้ผมได้ตัวอะไรวะดีมิเตอร์ธรรมดามาผมก็ไม่อยากแลกอะ คือผมไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเหมือนกันมันเหมือนอยู่ในจุดที่มันอยู่เกินจุดนั้นแล้วไงมันเลยไม่น่าจะหาเท่าไหร่โอเคนี่นะก็สุ่มก็ของแจ็คฟรีก็ผมก็ได้ประมาณเนี้ยก็ มีเท่านี้สำหรับอีเวนต์นี้นะอันนี้มีเปล่าวะมีเกี่ยวกับอันนี้อัปเดตอะไรมาไหมก็ไม่น่ามีอัปเดตอะไรมาคือตอนนี้ผมก็รออีเวนท์ที่แบบน่าจะทุ่มใส่อะถ้าอัสลันมาตอนนี้ผมก็ทุ่มเลยแต่อัสลันมันมาเปิดตอนซีซั่นแรกๆจะพูดไงว่าตอนเปิดอีเวนท์เปิดซีซั่นเนี่ยต้องบอกเปิดซีซั่นแรกๆไงคืออีเวนท์แรกเลยนั่นเองก็คือมันก็ได้ผ่านไปแล้วไงคือตอนนี้ก็พยายามหาตัวที่อยากได้อยู่เพชรผมก็เริ่มเกลียนกาแล้วรู้สึกไม่ชอบเลยเวลามีเพชรเยอะเกินไปมันรู้สึกน่าเบื่อไม่รู้จะทำอะไรแม่งเหมือนมีเยอะก็ไปก็เท่านั้นนะผมเป็นคนที่เก็บเพชรไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่อ่ะคืออยากใช้มากกว่านะอยากสุ่มไงมีต้อง 4,000 นะถ้าผมรับสูงสุดไอ้นี่ผมก็ได้ประมาณ 2,500 โอ้โหแค่นี้ก็แบบจะ 7,000 แล้วอ่ะก็เกือบ 10,000 แล้วอ่ะแป๊บเดียวอ่ะคือแบบมันน่าจะมีอีเวนท์ที่ขั้นที่ผมน่าจะได้ทำก่อนอยู่แล้วล่ะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงนี้นะครับสำหรับการรีวิวที่ไม่ค่อยมีอะไรเลยนะสำหรับซากุระดีมิเตอร์เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ